วันนี้มาทำขวดน้ำหยดแบบง่ายๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะพี่อมก็จะใช้เป็นขวดน้ำส้มขนาดใหญ่แบบนี้นะคะจะได้บรรจุน้ำเยอะๆค่ะขั้นตอนการทำง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะเราก็ทำการเจาะช่องสำหรับใส่หลอดเข้าไปค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยขนาดของช่องนะคะเราจะให้เท่ากับหลอดพอดีนะคะไม่ให้ใหญ่เกินไปค่ะนี่นะคะถ้าไม่แน่ใจเราก็สามารถนำหลอดสวมเข้าไปดูก่อนก็ได้ค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็พอดีเลยนะคะเราก็จะใส่ฝั่งนี้เข้าไปค่ะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เกินตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะตัดออกไปเลยค่ะตัดเลยขอบออกมาประมาณ3เซนติเมตรนะคะเพื่อที่เราจะได้โค้งลงมาได้แบบนี้ค่ะและเพื่อป้องกันไม่ให้ลมรั่วออกได้เลยนะคะพี่อ้อมจะใช้กาวค่ะปิดทับช่องตรงนี้ได้เลยนี่นะคะเคล็ดลับตัวนี้เลยนะคะก็คือเราจะไม่ให้ลมสามารถออกได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่กาวเข้าไปปิดช่องแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะหลังจากที่กาวแห้งสนิทดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมน้ำเข้าไปในขวดกันเลยนะคะนี่ค่ะและก่อนที่จะเติมนะคะเราก็จะใช้มือนะคะปิดที่ปลายหลอดไว้ตรงนี้เลยนะคะปิดให้แน่นแบบนี้เลยแล้วก็เติมน้ำใส่เข้าไปในขวดได้เลยค่ะใส่เข้าไปเต็มๆเลยตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับตอนที่เราไม่อยู่บ้านนะคะวันหยุดยาวเยอะแบบนี้ค่ะไปเที่ยวโดยไม่ต้องห่วงต้นไม้เลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ำหยดที่ทำง่ายมากเลยนี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็ใส่น้ำเข้าไปเต็มขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยนี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมจะปิดให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบน้ำหยดกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรายังไม่เปิดฝานะคะตัวน้ำจะยังไม่หยดออกนะคะวิธีการปรับนะคะเราก็จะคลายฝาออกค่ะนี่นะคะถ้าเราต้องการให้น้ำหยดเยอะนะคะเราก็จะคลายฝาออกเยอะๆค่ะถ้าเราต้องการให้หยดเล็กน้อยนะคะเราก็คลายฝาออกแค่น้อยๆเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะตัวนี้พี่อ้อมก็จะปรับให้ไหลแค่นี้พอนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปวางใกล้ๆโคนต้นไม้กันค่ะนี่ค่ะเราก็วางน้ำของเราไปแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เราก็ไปเที่ยวอย่างสบายใจโดยไม่ต้องห่วงต้นไม้เลยนะคะ